ไม่มีทางเลือกอื่นมโนโพกิ้งกุนซือทีมชาติไทยออกมาตั้งเป้าคว้าแชมป์คิงคัพ2023เผยแนวทางด่วนเลบานอนคู่แข่งนัดแรกวันที่4กันยายน2566เวลา10นาฬิกา30นาทีณท่าอากาศยานดอนเมืองฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดทำการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49เตรียมตัวออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยการเดินทางครั้งนี้นำโดยมโนโพกิ้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักเตะ23คนอาทิธีราธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยสารัตอยู่เย็นธีรสิงห์แดงดาและสุภโชคสารชาติซึ่งหลังจากที่เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่จะมีการฝึกซ้อมทันทีในช่วงเย็นวันนี้ก่อนการเดินทางมโนโพกิ้งกล่าวว่าเราเพิ่งได้ผู้เล่นมาครบทั้ง23คนยังไม่ได้ซ้อมร่วมกันทั้งหมดทุกอย่างไม่มีปัญหาเพราะมีการคุยกันถึงแนวทางการเล่นเรียบร้อยแล้วเราเตรียมตัวกับการรับมือเลบานอนเรียบร้อยแล้วศึกษามาดีอย่างที่บอกว่าคิงคัพเป็นรายการที่ใช้สำหรับเตรียมตัวลุยฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกมันคือบททดสอบที่ดีและหวังว่าจะทำผลงานให้ดีผมอยากเห็นผลงานที่ดีเหมือนกับที่ UAE เพื่อจะทดสอบว่าเราอยู่จุดไหนซึ่งเราเคยทำได้มาแล้วถ้วยคิงคัพเป็นถ้วยที่ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ตอนที่ผมคุมทีมเป้าหมายคือการเป็นแชมป์ให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49จะแข่งขันกันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีโดยผลการจับสลากประกบคู่รอบรองชนะเลิศมีดังนี้รอบรองชนะเลิศแข่งขันในวันที่7กันยายน2566รอบรองชนะเลิศเวลา17นาฬิกา30นาทีทีมชาติอิรักพบทีมชาติอินเดียเวลา20นาฬิกา30นาทีทีมชาติไทยพบทีมชาติเลบานอนส่วนรอบชิงอันดับ3และรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในวันที่10กันยายน2566เวลา17นาฬิกา30นาที Loser A vs Loser B เวลา20นาฬิกา30นาที Winner A vs Winner B